่ยนเป็นรูปแบบแผนผังความคิดนะคะกลางหน้ากระดาษกลางหน้ากระดาษนะนักเรียนคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าแม่กลไม่ตรงมาตานะคะเขียนกลางหน้ากระดาษค่ะจะได้ทราบว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่คะเขียนเป็นแผนผังความคิดนักเรียนสร้างแบบได้ไหมคะนักเรียนสร้างแบบเป็นลักษณะเขียนแผนผังความคิดค่ะแล้วนักเรียนแตกไปมาตาแม่กงไม่ตรงมาตาแม่กลนะคะไม่ตรงมาตามีตัวอะไรบ้างนอนเนนอะไรอีกนอนเนนยกตัวอย่างนอนเนนนักเรียนได้คำว่าอะไรบ้างคะนอนเนนตัวสะกดนอนเนนอยู่ท้ายคำมีตัวอะไรบ้างคะนักเรียนก็แตกไปเช่นคำว่าอะไรคะคุณอะไรอีกบริเวณได้ไหมคะนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนพยายามอย่าตามคุณครูดีไหมคะจะได้คิดด้วยตัวเราเองถ้าใครคิดไม่ได้จะทำตามคุณครูไม่ว่านะคะถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนอยากได้คำอื่นไม่เอาคำที่ครูยกตัวอย่างให้ดูก็ได้คะเมื่อได้แล้วอย่างน้อยคนละ2คำอย่างน้อยคำว่านอนเนนให้ได้2คำก็แล้วกันคะมีมากมายเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ดูตั้งหลายคำแล้วที่มีนอนเนนอย่างที่เพลงร้องร้องว่าอย่างไรคะอย่างที่เพลงร้องบอกว่าอะไรคะเริงสลานนักเรียนเขียนคำว่าเริงสลานได้ไหมคะนั่นยอหญิงถ้ามีนอนเนนคำว่าบุญคุณคำว่าคุณคำอะไรอีกต่อไปแตกต่อไปไม่ตรงมาตาตัวอะไรคะรอจุฬาได้แก่คำว่าวานหรือปลาวานนักเรียนก็เขียนไปว่าปลาวานค่ะได้ไหมคะเอาได้ต่อไปตัวไหนอีกลอลิงได้แก่คำว่าอะไรคะลอลิงลาลาลออลาหรือได้หรือคะลานี่ลออลามาตาแม่กอกาแล้วคำว่าอะไรคะปีขานอ่ะได้คำว่าปีขานใช้ได้ปีขานหรือคำว่าผลคำว่าขานก็ได้ปีขานก็ได้เขียนตรงๆก็เลยได้ปีขานต่อไปรอเรือบ้างอะไรเอ่ยรอเรืออาหารอาหารอาหารคำว่าหารคำว่าการได้หรืออีกหนึ่งตัวตัวอะไรเอ่ยนอหนูตรงมาตาครับตัวอะไรคะยอหญิงยอหญิงก็คือคำว่ากวานหรือคำว่าบุญคำว่าเชิญได้ไหมคะอ้าวลงมือทำค่ะนักเรียนพยายามคิดเองคิดเองให้เวลาอีกหนึ่งนาทีคิดเองคิดเองอันนี้ตัวอย่างถ้านักเรียนคิดไม่ได้ก็ไม่ว่านักเรียนจะลอกเรียนแบบก็ได้แต่เราไม่เกิดความภาคภูมิใจใช่ไหมคะและลอกเรียนแบบเรามีความคิดตั้งเยอะแยะมากมายเพราะเราเรียนมาตั้งมากมายนะคะเอาลงมือทำค่ะ1 2 3ให้เวลา1 นาทีI'm not afraid to die.
ได้ฟังเพลงวันนี้นะคะเรียนร้องเพลงเก่งกันมากนะคะฉะนั้นคำที่คุณครูให้นั้นนะคะเขียนแผนผังความคิดในเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่กลนไม่ตรงมาตรานะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะนั้นมีหลายๆคนนะคะที่เขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราไม่เหมือนในแบบที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะเช่นรอเรือเขาก็มีคำว่าภาคเพียรใช่ไหมคะมีคำหลายๆคำที่นักเรียนเขาไม่ลอกตัวอย่างค่ะแสดงว่านักเรียนนั้นเริ่มอะไรคะคิดได้แล้วว่าคำเหล่านี้เขียนอย่างไรนะคะนักเรียนร้องเพลงได้นำเพลงนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะทำให้นักเรียนได้อ่านหนังสือได้ดีขึ้นและจำคำที่เขียนในมาตราตัวสดได้ครบทุกมาตรานะคะพบกัน